เป่าเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสั้น8นาทีเรื่องล่าสุดจากค่ายพิกซ่าครับบอกเล่าเรื่องราวของคุณแม่คนหนึ่งในชุมชนชาวจีนของประเทศแคนาดาที่กำลังเผชิญกับวิกฤตวัยกลางคนแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็ได้รับโอกาสให้กลายเป็นคุณแม่ลูกอ่อนอีกครั้งเมื่ออยู่ดีๆเสี่ยวหลงเปาที่เธอทำขึ้นมากลับมีชีวิตครับโดมี่ชีชาวแคนาดาเชื้อสายจีนวัย28ปีซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้กำกับและเขียนบทภาพยนตร์สั้นให้กับพิกซ่านับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา32ปีบอกครับว่าเธอร่วมงานกับพิกซ่ามาตั้งแต่ปี2554ครับแต่มีโอกาสได้วาดสตอรี่บอร์ดให้กับภาพยนตร์เรื่อง Inside Out จากนั้นเธอจึงเริ่มพัฒนาเรื่องเป่าเมื่อ4ปีที่แล้วตอนที่เธอไปค้นผลงานเก่าๆและพบไอเดียภาพวาดเกี่ยวกับตัวละครต่างๆที่มาจากติ่มซำโดยในช่วง2ปีแรกเธอทำทุกอย่างด้วยตัวเองครับจากนั้นจึงค่อยๆมีทีมงานเพิ่มเข้ามาและเดินเครื่องอย่างเต็มรูปแบบในช่วง1ปีครึ่งที่ผ่านมาครับโดมี่บอกว่าเธอได้แรงบันดาลใจมาจากชีวิตของตัวเองที่เป็นลูกคนเดียวครับและมีคุณแม่ที่คอยปกป้องและเป็นห่วงลูกมากเกินไปส่วนสาเหตุที่เธอเลือกเสี่ยวหลงเปาก็เพราะว่ามันเป็นเมนูที่เธอกับแม่เคยทำร่วมกันในช่วงวันหยุดมาตั้งแต่เด็กครับนอกจากนี้โดมี่ยังได้พาคุณแม่มาที่สำนักงานของพิกซ่าถึง2ครั้งเพื่อสอนทีมงานทำเสี่ยวหลงเปาส่วนทีมงานก็ได้ใช้วิดีโอของคุณแม่มาอ้างอิงในการสร้างฉากเปิดเรื่องซึ่งใช้เวลาในการสร้างเฉพาะฉากนี้นานถึง2เดือนอีกด้วยครับอันที่จริงตอนแรกโดมี่กลัวครับว่าเรื่องนี้จะดูมืดมนหรือมีความเฉพาะเจาะจงทางวัฒนธรรมจนเกินไปครับแต่เบกกี้เนแมนคอปโปรดิวเซอร์ของเรื่องกลับมองว่าการทำอาหารและการกินถือเป็นเรื่องสากลที่ทุกคนเข้าใจได้และนี่คือความแตกต่างที่พิกซ่ากำลังมองหาส่วนความท้าทายที่สุดของเรื่องก็คือการสร้างตัวละครหลักที่มาจากอาหารให้ดูทั้งน่ารักและน่ากินในเวลาเดียวกันครับขณะเดียวกันเรื่องเป่ายังได้รับการชื่นชมในแง่ของการให้ความสำคัญกับผู้หญิงในวงการภาพยนตร์และแอนิเมชันด้วยครับเพราะงานวิจัยเมื่อปี2558พบว่าในวงการแอนิเมชันของสหรัฐมีผู้หญิงทำงานอยู่เพียง 20% เท่านั้นครับขณะที่เมื่อเจาะลงไปตามตำแหน่งก็พบว่ามีผู้หญิงเป็นนักเขียนบทเพียง 17% และเป็นผู้กำกับแค่ 10% ครับส่วนในปัจจุบันโดมี่เป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้สร้างเรื่อง Toy Story ภาค 4ที่จะเข้าฉายในปีหน้าครับแต่ในเวลาเดียวกันเธอก็กำลังพัฒนาภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องยาวของตัวเองไปด้วยโดยเธอบอกว่าองค์ประกอบที่เธอชอบจากเรื่องเปล่าจะยังอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นความแปลกประหลาดความสนุกและความเซอร์ไพรส์แต่ทั้งหมดยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นเท่านั้นครับแต่ไม่ว่าคนอื่นจะชอบเรื่องเป่าขนาดไหนบุคคลที่โดมี่อยากรู้ถึงความรู้สึกหลังจากการชมมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นแม่ของเธอเองครับซึ่งเธอก็ดีใจที่แม่ของเธอชอบโดยคุณแม่ได้ชมเรื่องนี้แล้วประมาณ8รอบครับแต่ก็ยังได้พบอะไรใหม่ๆในการดูแต่ละครั้งเสมอและถึงแม้จะไม่ร้องไห้ออกมาแต่คุณแม่ของโดมี่ก็บอกว่าเธอเก็บความรู้สึกทั้งหมดไว้ข้างในครับด้วยเรื่องราวอันซาบซึ้งและน่าประทับใจแบบนี้สงสัยเราคงจะได้เห็นเป่าโลดแล่นในเวทีออสการ์ปีหน้าแน่นอนครับ